คุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาบอกว่าหมอประสิทธิ์พูดไว้เมื่อวานนี้นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเดี๋ยวทีมงานหาคลิปท่านมาหน่อยนะท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์นะครับถึงการวิเคราะห์สถานการณ์โรคโควิดในต่างประเทศและในประเทศไทยพร้อมกับแนวโน้มการเดินเข้าสู่โรคประจำถิ่นนะครับว่าวันนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโลกน่าจะกำลังเคลื่อนเข้าสู่ปลายทางการระบาดของโควิดจึงต้องเริ่มต้นจากข้อมูลที่องค์การอนามัยโลกได้อัปเดตเมื่อวันที่12เมษายน65นะครับประกาศว่าสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวลนะครับเหลืออยู่2สายพันธุ์ตอนนี้นะคือโอมิครอนกับเดลต้ากับเดลต้าเหลืออยู่2อย่างเท่านั้นเองใช่ค่ะนะครับก็แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้คุณหมอบอกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดทั่วโลกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ500กว่าล้านเสียชีวิตไป6ล้าน2แต่หากพิจารณาเสียชีวิตรายวันพบว่าเริ่มลดลงจาก2ปัจจัยก็คือ1ตัวไวรัสและทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วจำนวนหนึ่งข้อมูลเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาอัตราการติดเชื้อของยุโรปยังลดลงค่อนข้างช้าแต่ทวีปอเมริกาลดลงอย่างรวดเร็วขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีปแปซิฟิกตะวันตกนะครับก็เริ่มลดลงสรุปก็คือหลายพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะนะครับนี่ที่คุณหมอบอกนะคือคุณหมอก็ยังบอกอีกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะมีข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะค่ะค่ะบอกว่าเมื่อวันที่23เมษายนนะครับทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว10เท่าไหร่นะ 11,544 ล้านโดสนะครับฉีดวันละ13ล้านโดสเฉลี่ยประชากรโลก100คนได้รับการฉีดวัคซีน147โดสแต่ยังมีคนทั่วโลกไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสอยู่จึงต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนที่คุณหมอว่านะโอเคก็คุณหมอก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ตั้งเป้าเนี่ยจริงๆต้องฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยต้องได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ50เพราะว่าประเทศที่คุมได้ดีเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนกระตุ้นเกินร้อยละ50ประเทศไทยเนี่ยติดเชื้อวันละกว่า 20,000 รายเสียชีวิตเนี่ยยังเลข3นะคะ3หลักอยู่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วกว่า132ล้านโดสจากประชากร70ล้านคนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยร้อยละ 36.6 ก็ถือว่ายังห่างไกลจากร้อยละ50ก็ต้องเร่งแหละค่ะฉีดเข็มกระตุ้นหากต้องการให้ตัวเลขเสียชีวิตเนี่ยเหลือ2หลักนี่ก็เป็นข้อมูลของคุณหมอประสิทธิ์ให้มาหลากหลายแง่มุมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเนาะต้องรอแล้วจะมีการประกาศนะคะจะประกาศหรือไม่ประกาศนะผมว่ามันก็ต้องรักษากันไปแหละดูแลโรคนี้กันไปเพราะยังเป็นโรคระบาดอยู่ก็เหมือนกับอย่างไข้หวัดเนี่ยหวัดมันก็เป็นโรคประจำถิ่นใช่ไหมใช่แต่พอถึงช่วงฤดูกาลมาหวัดก็ระบาดกันเนี่ยก็เตือนกันอยู่โดยตลอดนะครับใช่ค่ะก็ดูกันนะตอนนี้ตรงที่จะระแวดระวังเนี่ยนอกจากเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นแล้วเด็กกลุ่มนักเรียนที่จะเปิดเทอมเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ที่ต้องระวังกันเพราะว่าเด็กบางคนก็ไม่รู้ถึงวิธีของการควบคุมหรือว่าการเว้นระยะห่างเท่าไหร่นักนะจริงเหรอฝนจริงเหรอผมว่าจะดูถูกเด็กนะคือเด็กนี้เนี่ยเด็กสอนพ่อแม่นะมันเป็นมันก็จริงก็จริงเด็กสอนพ่อแม่พ่อแม่แยกกันอย่าอยู่ใกล้กันเพราะเด็กเตือนนะให้พ่อแม่บอกไม่เป็นไรผู้ใหญ่บอกไม่เป็นไรแต่เด็กพูดละพอเขาใส่ความรู้ใส่ความคิดเข้าไปในเด็กเด็กก็จะจำแล้วเขาบอกว่าพอใครที่ไม่ทำตามที่เขาจำมาเนี่ยเขาสอนมาเนี่ยนะเด็กก็จะตัวแย้งมีบางกลุ่มเท่านั้นแหละนะแต่ว่าบางคนอย่างพี่ถนอมพูดขึ้นมาลูกสาวฝนล่าสุดที่ใส่แมสพอแมสหลุดบอกว่าม้าแมสหลุดแมสหลุดแล้วเห็นไหมเด็กเขาให้ความสำคัญคือถ้าเราซึมซับกับเขาอะเนาะผู้ใหญ่ต่างหากแล้วที่บอกไม่เป็นไรหรอกลูกเอาแก้ตัวเด็กพออายเด็กก็แก้ตัวเด็กไงเด็กก็ไม่รู้ว่าเด็กเขาก็ไม่มีชั้นเชิงไงหลุดก็หลุดอ่ะใส่ก็ต้องใส่อ่ะเขาก็สอนมาอย่างนั้นว่าต้องใส่อ่ะสอนใส่นะลูกใส่นะลูกพ่อแม่
ในขณะที่แม่ใส่ให้ลูกอยู่แม่ยังไม่ได้ใส่เลยแม่ก็ใส่ให้ลูกอยู่ลูกก็แม่ใส่สิ คือนอกจากแมสเรื่องของระยะห่างเรื่องของวัคซีนคุณหมอเขายังกังวลอยู่เพราะว่าเด็กเนี่ยนะคะยังฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ถึงครึ่งเข็ม2ก็ยังยิ่งห่างไกลเข้าไปใหญ่ผู้ปกครองก็ยังกังวลเรื่องของการฉีดก็มีข้อมูลรายงานว่าพบเด็กที่ติดโควิดเนี่ยจะเกิดจากการอักเสบของร่างกายของอวัยวะต่างๆในร่างกายมากกว่าไม่ฉีดด้วยนะอันนี้เป็นการเปิดเผยจากคุณหมอประสิทธิ์เหมือนกันนะคะ